ษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองที่จังหวัดบึงกาฬนะคะเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งขณะนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากใกล้วันวิสาขบูชาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยใช่นะครับใกล้ถึงวันวิสาขบูชาที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยเกษตรกรที่ยึดอาชีพปลูกดาวเรืองส่งขายต่างก็เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากพุทธศาสนิกชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็หันมาสนใจดอกดาวเรืองเพื่อนำไปทำบุญแล้วก็ใช้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาตามวัดต่างๆทำให้ดอกดาวเรืองเนี่ยมีราคาแพงขึ้นนะครับจากดอกละประมาณ 50-80 สตางค์เพิ่มเป็นดอกละ 1-2 บาทขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ตามขนาดของดอกนะครับซึ่งก็ส่งผลดีให้กับเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองในพื้นที่ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬนะครับมียอดสั่งจองวันละกว่า 5,000 ดอกนะครับก็สร้างรายได้งามเลยนะคะให้กับเกษตรกรเพราะว่าดอกดาวเรืองชาวพุทธเชื่อว่าเมื่อนำดอกไม้เหล่านี้ไปถวายพระทำบุญในช่วงวันสำคัญสำคัญทางศาสนาจะส่งผลให้กิจการรุ่งเรืองร่ำรวยมีเงินประกอบการอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ดอกบัวที่นิยมนำไปไหว้พระเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาก็ไม่เพียงพอกับความต้องการเพราะว่าดอกบัวเป็นพืชที่ปลูกยากขาดน้ำไม่ได้เลยแตกต่างจากดอกดาวเรืองที่ดูแลง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬบางพื้นที่ก็เจอกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและที่สำคัญบึงกาฬมีนาบัวอยู่แห่งเดียวก็คือบ้านนาดงอำเภอปากค่าจังหวัดบึงกาฬก็เลยไม่เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้านเลยหันมาใช้ดอกดาวเรืองแทนนะคะ